สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเช้าวันจันทร์เช้าวันจันทร์ที่1สิงหาคมนะจ้าก็ให้พี่น้องทุกผู้ทุกคนมีโชคมีลาภเด้อมื้อนี้เด้อมีโชคมีลาภเลือกเขาแล้วไปเลยจ้าไม่รอนะจ้ารถบัสอยู่ทางหลังมันมีจังหวะให้ออกได้พอดีพี่น้องเสาร์อาทิตย์บ่หันกะบ่ได้หยุดอยู่บ้านดอกพี่น้องเหมือนเสาร์ไปซอยงานนั่นปาร์ตี้25ปีพี่ก็เจ้าแต่งงานครบ25ปีแล้วก็เจ้าเป็นปาร์ตี้ใหญ่นะเป็นปาร์ตี้ใหญ่ก็เลยไปซอยงานในครัวเนาะซอยงานในครัวเมื่อวานก็ไปเฮ็ดงานเอฝึกงานอีก5มื้ออีก5วันฝึกงานเป็นยังล่ะเพิ่นว่าเทอมแรกวันพุธนี่เขาก็สิประเมินเอเนาะว่าเอขาเหลืออย่างสินะก็สิได้รับฟังว่าแต่ว่าคู่พี่เลี้ยงก็ว่าผ่านอยู่ดอกเออแต่เขาก็สิประเมินเฮานะว่าเฮาอยู่ช่วงใดเฮาขาเหลืออย่างไกลเฮาไปเตรียมตัวจังซี่นะให้เฮาไปหาเพิ่มจังซี่นะเฮาก็เออนั่นแหละกะวันพุธพุ่นล่ะส่วนมื้อนี้ก็ไปปกติจ้ะฮอดบ่าย3อากาศมื้อนี้18องศาตอนเช้าขณะนี้เวลา 6:33 น. 18องศาจ้ะกะหนาวอยู่แต่เอกใส่เสื้อประมาณบางๆจักหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวสวยมากมันก็ฮ้อนเฮาไปเฮ็ดงานน่ะเนาะเฮาก็ต้องใส่ชุดยูนิฟอร์มคือเก่าสินะก็เลยแบบเออไม่มีปัญหาหรอกก็ได้อยู่ใส่ยูนิฟอร์มเวลาเฮาฝึกงานมันสิมียูนิฟอร์มให้เนาะชุดยูนิฟอร์มกะถ้าเป็นเขตอำเภอนี่ก็สิใส่คือกันหมดสิใส่คือกันหมดเลยเป็นเสื้อสีฟ้าแล้วก็กางเกงสีน้ำเงินแล้วก็ข้อดีก็คือก็มีบริษัทก็จะมารับไปซักเออเฮาก็แค่ใส่แล้วเฮาก็แยกให้เขาว่าใส่เสื้อผ้าอันที่เฮาเป็นของเหมือนอำเภอเสียที่เป็นเขาเป็นพนักงานของอำเภอเนาะเป็นเจ้าหน้าที่ของอำเภอกะโยนใส่เขาหยังล่ะมันจะเป็นคล้ายๆกับอันเอิญมาถือเขาเอิญมาหยังวันนี้เขาก็จับแยกกับไม่ได้หมายเขาว่าแยกกางเกงกับเสือเด้แต่หมายถึงว่าเขาแยกผ่าซักแล้วก็ผ่าบ่ซักแล้วสินะเออถ้าผ่าทีก็จะเอามาทรงเป็นผ่าทีซักแล้วผ้าเรียบร้อยรีดเรียบร้อยเขาก็สิเอามาใส่เขาก็สิเอามาทรงใส่มันสิเป็นคือจังรถเข็นน่ะรถเข็นใหญ่ๆเออแล้วก็มีตะแกรงปิด4ข้างแล้วก็เฮาใส่ลงไปมันเป็นคือคล้ายๆกับตะกร้าผ่าแต่มันเป็นตะแกรงใหญ่เออเป็นรถเข็นใหญ่เออกานาละระบนีเพิ่นก็มาส่งถ้าเอามาส่งเขาสิมีมืออยู่น่าจะเป็นวันพฤหัสบ้างเอามาส่งแล้วก็ยามนั้นก็สิมีเขาก็สิส่งเจ้าหน้าที่ผู้ใดที่ว่าเขามีเวลาว่างสิเขาก็สิส่งไปเบี้ยนกันไปนะว่าเอออาทิตย์นี้อาจจะเป็นคนนี้เอาผ่าไปเลี้ยงเขาก็สิเบิ่งว่ามีซื้อบ่ถ้าว่ามีซื้อก็ไปเลี้ยงสั่นที่โพเอน่ะสามารถยิบได้ก็คือบ่มีซื้อบ่มีเจ้าของแต่ถ้าอันมีซื้อก็เอาไปเลี้ยงซื้อผู้ใดก็ไปเลี้ยงสัตว์นั่นให้เจ้าของก็จะไปยิบเอาง่ายๆนะก็จะระบบก็จะก็ดีเด้แล้วก็จ้างซักผ้าก็ไปเฮ็ดเมื่อวานนี้ก็ไปเฮ็ดงานจาก 7:00 น.ฮอดบ่าย 2:00 น.ก็ไปก็ปล่อยลุงไว้บ้านผู้เดียวเพิ่นก็ว่าเพิ่นกินข้าวได้อยู่เออเพิ่นก็กินแล้วกินที่ได้มาจากมื้องานนั่นล่ะเออเพิ่นก็กินให้อยู่มีมันฝรั่งมีนู่นนี่นั่นแล้วก็กินให้เพิ่นก็หน้าตาสดชื่นจักหน่อยเพิ่นเห็นแมวเพิ่นกินข้าวได้เด้เพิ่นว่า
ถ้าแมวเพิ่นกินข้าวบ่ได้เพิ่นก็หน้ายากเพิ่นก็จิตใจห่อเหี่ยวอีหยังเราก็เว้าไปประมาณนี้เนาะก็เข้าใจอยู่แต่เฮาเลี้ยงมันมาเฮาก็ยังฮักเพิ่นเฮาเลี้ยงเหี้ยมาสิ5ปีแล้วเฮาก็ฮักเลาเด้เออคือกันนั่นแหละก็ฮักคือกันไปเห็นฮักเขาปีที่6ได้นี่แล้วสิ14ปีนี่เดือนนี้สิงหานี่เดือนสิงหานี่ล่ะเหี้ยแล้วสิ14ปีเฮาเลี้ยงเพิ่นมาเฮาก็ฮักเนาะทางเคียเฮาไปซื้อแนวกินจังซี่เฮาเห็นขนมแมวเป็นตะแซ่บจังซี่เฮาก็แบบเออซื้อไปให้แล้วลองกินเบิ่งกันนะแล้วสิกินให้ข่อยว่าว่าอีหยังแบบนี้ก็หาซื้อมาหาซื้อมาหลอกล่อเออแล้วก็กินให้อยู่ดีๆมื้อเช้านี่ตื่นเช้ามาพี่น้องจ๋าเอกขอบคุณทั้ง 5,000 Subscribe เนาะแบบตื่นเต้นมากเลยแบบโอ๊ยแลนพุ่งปูดขึ้นมาพุ่งแบบว่าพุ่งสุดๆมือละ50 60ซับแม้คือแบบมีความภูมิใจมากนำเสนอก็คือคลิปสั้นนะพี่น้องอย่าขี้ข้านเฮ็ดพอ15วินาทีนึงสำหรับคนที่บ่ทันได้มีคนติดตามของเอนี่ถ้าเอปล่อยคลิปธรรมดาคลิปรายวันที่เคยปล่อยมือละคลิปละ10นาทีน่ะ15นาทีน่ะก็มีตั้งแต่เพื่อนๆที่นี่ล่ะกลับไปหากันนี่ล่ะมาเบิ่งข่อยเบิ่งเจ้าเบิ่งข่อยนี่ล่ะแต่บ่เคยมีดอกอันแบบว่าเค้าเอิ้นหยัง FC ตัวย่งอ่ะ FC แบบจริงๆอ่ะก็มีแน่แต่ว่าบ่ทันได้หลายนะความหมายอ่ะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เฮาก็หาซับแบบนี้ไปก่อนแบบขยันลงคลิปไปให้เฮาคิดว่าคลิปสั้นเป็นคลิปเอิ้นซับเนาะเอิ้นซับอีหลีคลิปสั้นน่ะเป็นคลิปเรียกซับเนาะแล้วก็พยายามทําบ่อยๆเอามียุ่งอยู่เลยเอาคลิปยาวเฮาก็เฮ็ดไปเพื่อสร้างรายได้คลิปสั้นบ่มีรายได้เด้อพี่น้องแต่ว่าคลิปสั้นก็เรียกชั่วโมงเก็บชั่วโมงให้เฮาได้คลิปสั้นแต่ว่าคลิปสั้นสิบ่มีรายได้แต่ว่าถ้าเขาผ่านกด 4,000 ชั่วโมงแล้วตอนก่อนผ่านกดนะเอ๊ะบ่รู้เอ๊ะจำบ่ได้เพราะตอนนั้นเอ๊ะบ่ได้เฮ็ดคลิปสั้นแต่ตอนหลังนี่เฮ็ดคลิปสั้นคลิปสั้นเขาเอามาร่วมชั่วโมงให้เฮาอยู่ตอนที่ว่ามันเป็นเหมือนการประเมินช่องจังซี่นะเป็นการประเมินช่องเฮานั่นแหละทุกเดือนหรือทุก24ชั่วโมงเอ้ย24 28มื้อน่ะเขาสิประเมินให้เฮาประเมินช่องเฮาน่ะเขาสิคืนให้เลยจังเอ๋เสียส่วนไหนเฮ็ดคลิปสั้นเนาะคลิปสั้นเอ็นจะมีคนเบิ่งเยอะคลิปสั้นเอ๋มีตอนนี้มี2คลิปนะที่ไปหลายแสนน่ะคลิปแรกเป็นคลิปที่เอ๋เว้าประมาณว่าเมียฝรั่งนี่ตื่น 4:00 ได้พี่น้องก็ยังตื่น 4:00 อยู่ก็ยังตื่น 4:00 อยู่อันนั้นคลิปนั้นไปหลายแสนแล้ว 400,000 ได้แล้วมั้งแล้วคลิปที่2ก็เป็นคลิปแบ่ง20อันนี้ก็ 200,000 กว่าที่เบิ่งเมื่อวานนี่ตอนนี้บ่ได้เช็คเช้าบ่ได้เช็คเนาะก็เป็นคลิปที่แบบว่าก็ไหลไปพี่น้องถ้าคลิปเริ่มไหลไปแสดงว่าเฮามีคนเข้ามาเบิ่งเฮาแล้วล่ะเฮาก็เฮ็ดคลิปอันนี้ให้มันมีคุณภาพจังหน่อยส่วนตัวเอ๋บ่ทันได้มีคอนเทนต์ดอกแต่ว่าจะพยายามจังที่บอกไปหลายรอบแล้วเนาะเอ๋บอกไปหลายรอบอยู่ว่าเอ๋ก็พยายามเฮ็ดช่องให้มันเป็นช่องปัจจุบันมั้ยแบบลงคลิปทุกวันถ้ามือใดบ่มีอีหลีก็เฮ็ดคลิปสั้นมาลงแต่สำหรับคนที่เพิ่นมีคนติดตามคนเบิ่งแล้วอันนั้นเพิ่นก็สบายไปแล้วเพราะว่าแม่นลงบ่ลงคลิปเพิ่นก็มีคนเบิ่งนะเพิ่นลงตอนใดเพิ่นก็มีคนเบิ่งแต่บัดนี้ของเอ๋น่ะเอ๋บ่ทันได้มีคนเบิ่งคลิปเด้เพราะฉะนั้นเอ๋ก็ต้องแบบว่าก็ต้องเพิ่นว่าหยังก็ต้องพยายามเฮ็ดคลิปสั้นลงก่อนแล้วก็เฮ็ดให้ช่องมันเป็นปัจจุบันไปคือแบบว่าบ่ทิ้งช่วงระยะแม้ลงสุมือเลยคลิปอ่ะเอ๋ลงของเอ๋สุมือแหละ
คลิปดอกไม้ดอกไม้ข่อยก็เต็มเฮียนอยู่คลิปเหรียญคลิปแบงค์สิข่อยก็ลงท่านได้ครบเลยยังมีอีกเยอะแยะเลยที่บ่ท่านได้ลงแล้วก็หลายอย่างเพราะเอเป็นมนุษย์ที่เฮ็ดอีหยังหลายอย่างแล้วเอเป็นคนเฮ็ดงานหนาเดียวว่าเป็นเอต้องเฮ็ดวางแผนไปเฮ็ดอันนี้ไว้แล้วไปเฮ็ดอันนั้นได้จังซี่นะก็เลยเป็นคนมีความเฮ็ดหลายอย่างสิบ่ได้เฮ็ดอย่างเดียวบ่เฮ็ดงานหนาเดียวเฮ็ดไปแต่ขับรถอยู่นี่ก็ยังเฮ็ดคลิปได้อ่ะเพื่อนหลายคนข่อยเฮ็ดบ่ได้เพื่อนหลายคนก็เคยเว้าอยู่ว่าบ่มีสมาธิในการบ่มีสมาธิในการเบิ่งกล้องดอกก็เลยว่ากล้องก็เบิ่งแนมๆอยู่แนมก็คือแนมธรรมดาเด้ล่ะก็บ่ได้จังเสียอีกบ่ค่อยได้เบิ่งส่วนใหม่ก็เว้าอีกก็หันไปหน้าถนนพุ่นตาข่อยอยู่ถนนพุ่นแต่ว่าปากข่อยก็เว้าไปจังซี่นะคล้ายๆก็ว่าก็บ่รู้นะแต่เฮ็ดได้ก็เลยแบบว่ามีความคิดว่าโอเคนี่ล่ะเนาะเฮาก็อยู่แบบจังได๋ล่ะอยู่แบบมวนๆเฮ้ๆกันไปฮ่าๆกันไปพี่น้องเอาอีเลียนด้วยความที่เฮาก็มาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองเนาะเฮาเฮ็ดอีหยังได้เฮาก็เฮ็ดถามเอว่าเออยากผ่านแบบอยากมีรายได้เยอะๆบ่การเฮ็ด YouTube แน่นอนผู้ใดเฮาก็อยากมีรายได้หลายตัวการสร้างการเฮ็ดช่องเพราะว่าเฮาเฮ็ดมาเฮาก็ลงทุนมาเยอะแล้วเนาะบ่แม่นว่าเฮาบ่ได้ลงทุนลงแรงลงใจลงสุแนวทั้งเวลาทั้งสุแนวแล้วเฮาก็ต้องอยากมีอยู่แล้วรายได้พิเศษแต่เพียงแต่ว่าเฮาเสียจังได๋จังสิไปบ่ไปเบียดเบียนคนอื่นสิเฮ็ดจังได๋จังสิบ่ไปเฮ็ดให้คนอื่นรู้สึกบางเทื่อเอก็เข้าใจอยู่จังบางครั้งน่ะเอก็ต้องขอโทษด้วยพี่น้องเพราะว่าบางเทื่อความคิดเอผู้เดียวเอบ่ได้หมายความว่าทุกคนต้องคิดคือเอเพราะฉะนั้นเอก็ต้องขอโทษไว้ก่อนในหลายๆช่องที่ก็เจ้าเฮ็ดมาก็เจ้าก็เฮ็ดมาดีเอาจังสมมุติว่าที่เคยเอ่ยซื้อหลายไปหลายช่องอยู่ที่แบบว่าลองเฮ็ดแบบนี้เบิ่งลองเฮ็ดแบบนั้นเบิ่งเฮามาทดลองเฮ็ดกับเจ้าของถ้ามันบ่แม่นเฮาก็เปลี่ยนใหม่พี่น้องรูปแบบมันหลากหลายมากๆการเฮ็ดช่อง YouTube อ่ะรูปแบบมันหลากหลายมากๆเฮ็ดลองเฮ็ดเบิ่งถ้ามันบ่แม่นเจ้าของก็เปลี่ยนใหม่บ่มีผู้ใดมาบังคับเฮาได้ดอกเพิ่นบางคนเพิ่นอาจจะแนะวิธีมาแต่เฮาเสียเฮาบ่เฮ็ดคือเขาบอก 100% มันก็เป็นไปบ่ได้เพราะว่าเฮาอาจจะบ่ได้เป็นแนวนั้นคือจังเอนี่กะจังคู่มีคู่ก็คือคู่ว่านเด้เราเป็นคนบอกว่าลองเฮ็ดแบบนี้เบิ่งดูเฮ็ดได้บ่ถ้าเฮ็ดได้ก็ลองเฮ็ดเบิ่งส่วนมากคนที่เขาเฮ็ดมาส่วนมากเขาเจ้าก็ปังจังซี่นะแต่เอเฮ็ดมานี่ปีกว่าเอก็บ่ปังแต่ก็เฮ็ดบ่ขานเฮ็ดบ่ขานเด้เราก็ยอมอยู่แล้วว่าความขยันของข่อยนี่สุดยอดอ่ะคือสุดยอดแต่เฮ็ดให้เราแบบที่เราแนะนำมาเขาก็เฮ็ดได้บ่ท่านได้ 100% เด้เฮ็ดได้แค่นิดเดียวแต่ว่าถามว่าประสบผลสำเร็จบ่กับบ่ท่านได้ประสบผลสำเร็จถามว่าคานบ่แต่บ่คานถามว่ายังเฮ็ดไปเรื่อยๆบ่ก็ยังเฮ็ดไปเรื่อยๆอยู่แล้วก็บ่คานเฮ็ดแล้วก็ยังเฮ็ดได้อยู่แบบอธิบายบ่ถือนะเพื่อนๆอาจจะงงจะขอโทษขออภัยถ้าผู้ใดงงเนาะแต่ถามว่าขยันบ่ขยันมากเลยในการลงคลิปแล้วก็สามารถลงได้หลายคลิปพร้อมมือนึงแต่ก็พยายามเฮ็ดคลิปยาวคลิปเดียวแล้วก็คลิปสั้นก็ลงไปโหลด100คลิปก็บ่เป็นหยังเพราะว่าเอปิดคอมเมนต์เนาะเพราะว่าบ่สะดวกที่จะให้เพื่อนๆมาตอบคอมเมนต์เพราะเอกลับไปหาเพื่อนๆบ่ทันตอนนี้ก็ยังตอบคอมเมนต์บ่แล้วอยู่เพราะว่าตอนแรกคิดว่าวันเสาร์สิว่างสิได้กลับไปหาเพื่อนๆก็บ่ว่างก็บ่ได้ไปคือเก่าได้ไปก็ย้องก็แย้งแต่ว่าตอบยังบ่ทันได้แล้วเลยคอมเมนต์เก่าค้างมาอาจจะ3คลิปแล้วเนาะต้องกลับไปตอบ3คลิปย้อนหลัง
คลิปมาคลิปใหญ่อ่ะนะ3คลิปแล้วก็วันเสาร์บ่ได้ลงคลิปเออได้พักไปมื้อนึงแต่ว่าก็มีเพื่อนติดตามเข้ามา 2-3 มื้อมานี่กับหลายร้อยอยู่เออเพื่อนใหม่เพราะฉะนั้นก็ขยันลงคลิปต่อไปบ่มีคานพี่น้องเอ๊ะบอกเลยว่าสำหรับข่อยนี่ข่อยบ่มีการคานนะเฮ็ดคลิปนะข่อยม่วนคือหยังนี่ข่อยมีความสุขกับการทำคลิปข่อยจะบอกให้บ่ว่าจะเป็นคลิปสั้นคลิปยาวคลิปอะไรนี่ได้หมดเลยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเด้อพี่น้องมื้อนี้ก็อุณหภูมิลดต่ำหน่อยนึงเนาะจะสิบอกว่าให้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพเนาะคนที่อยู่ในโซนยุโรปก็ดีเนาะพี่น้องบ้านเฮาก็ดีบ้านเฮาก็คือว่าโรคโควิดระบาดอีกแล้วก็ดูแลกันไปเด้อพี่น้องเด้อล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าพยายามไปเจอคนหนาใหม่ๆให้เจอแต่คนเก่าๆให้เจอแต่คนแบบว่าที่เฮาคุ้นเคยหรือว่าให้รักษาระยะห่างไว้ก่อนเนาะอันนี้ก็มาเว้าสู่ฟังก็บ่มีหยังอีกแล้วคือเก่าพี่น้องเอ๊ะก็ขอโตก่อนไก่หอดหมองฝึกงานแล้วนะจ๊ะเนาะฝากกดติดตามกด Subscribe นะพี่น้องจ๊ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดี